รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยศิลปินยังศิลปะมองที่อย่ามองให้ดียังมีศิลป์แค่อยากทำมาหากินมีศิลป์มีศิลป์เป็นวิชาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการอะคริลิกศิลป์รายการที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสโลกของสีอะคริลิกกับดิฉันบับเบิ้ลประภาพัฒน์ชุนหะวรากรค่ะคุณผู้ชมคะสีอะคริลิกเนี่ยเป็นสีที่แห้งเร็วค่ะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยเปิดฝาทิ้งไว้เพียงแค่ 5-10 นาทีเนี่ยสีอาจจะแห้งได้ทำให้คุณภาพสีลดลงนะคะวันนี้บับเบิ้ลมีเทคนิคในการเก็บรักษาสีอะคริลิกให้ใช้ได้นานมากขึ้นมาฝากกันค่ะนั่นคือคุณผู้ชมเนี่ยควรจะแบ่งสีออกมาที่จะใช้ได้แต่ละครั้งคำนวณปริมาณให้พอเหมาะค่ะหลังจากนั้นขวดสีเนี่ยควรจะปิดฝาให้สนิทและเก็บไว้ในที่เย็นเพียงเท่านี้ก็จะสามารถยืดอายุการใช้สีอะคริลิกได้นานถึง 2-3 ปีเลยนะคะลองนำไปปรับใช้ดูค่ะแต่สำหรับวันนี้วิทยากรของเรามีอีกหนึ่งเทคนิคค่ะใช้สีอะคริลิกจะเป็นยังไงนั้นต้อนรับวิทยากรของเราอาจารย์พิชิตไปแดนค่ะสวัสดีค่ะด้านหน้าของเราเป็นอะไรเอ่ยเป็นที่เสียบมีดในครัวนะครับก็คือจะเสียบมีดด้านบนแบบนี้ครับเสียบด้านบนที่นี่ผมก็เกิดไอเดียว่าถ้าเป็นไม้เนี่ยเราเขียนบนไม้แล้วก็เป็นที่เสียบมีดถ้าคนซื้อทั่วไปก็จะเห็นเป็นกล่องก็ธรรมดาทีนี้เราจะเอาสีอะคริลิกวาดที่เป็นคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับในครัวให้อยู่ตรงที่เสียบมีดตรงนี้นะครับก็จะเป็นพวกหัวหอมต้นกระเทียมอะไรพวกนี้ต้นหอมก็คือให้กลืนกับบรรยากาศที่มันจะให้กลืนบรรยากาศแล้วก็จะทำให้ครัวของเราที่ตั้งเสียบมีดมันก็จะดูหน้าดูสดชื่นดูมีสีสันนะครับได้เลยครับอย่างที่เสียบมีดนี่ก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปในท้องตลาดเลยครับก็จะมีขายทั่วไปนะครับแต่ว่าที่มันจะวาดได้ก็คือต้องบนไม้ต้องบนไม้ต้องหาที่เป็นไม้นะครับผมค่ะแล้วอย่างไม้มันก็จะมีร่องไม้ซี่ไม้หรือว่าเคลือบเงาอยู่เนี่ยค่ะเราต้องเตรียมพื้นผิวยังไงอาจจะต้องใช้กระดาษทรายขัดถ้าขัดก็ต้องขัดให้เหมือนกันทั้งหมดนะครับขัดเพราะว่าบางทีเนี่ยที่เขาย้อมมาเขาเคลือบมาเนี่ยอาจจะเป็นสีที่เข้มพอขัดแล้วมันจะอ่อนพออ่อนก็เราก็ต้องขัดให้อ่อนทั้งหมดแล้วก็มาวาดค่อยเคลือบค่ะอีกทีทั้งหมดก็ค่อยเคลือบทั้งหมดครับผมได้เลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นลงมือทำเลยค่ะครับอันนี้เราเริ่มจากลายเส้นก่อนเลยไงดีคะครับผมก็ได้ร่างไว้แล้วนะครับก็จะลงสีเลยอย่างนี้ถ้าที่บ้านเรามีเศษไม้หรือแผ่นไม้อยู่เราก็สามารถมาวาดได้ไหมครับเอามาวาดได้เลยครับอันนี้เราจะวาดในคอนเซปต์ของครัวนะครับในครัวแล้วนั้นแล้วก็ให้วาดให้เข้ากันนะครับคือขึ้นอยู่กับสิ่งของด้วยว่าเป็นสิ่งไหนเนาะของในครัวก็จะวาดอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าให้มีคอนเซปต์ที่มันไปด้วยกันได้อย่างเช่นจะเป็นผักก็ได้นะครับผลไม้พืชผักผลไม้อะไรเงี้ยครับหรือจริงๆแล้วแต่ความชอบเลยบางท่านชอบเป็นตุ๊กตาจะจริงๆอย่างอื่นก็ได้นะครับอันนี้ผมคิดคอนเซปต์ตัวนี้มาเพื่อให้เข้าบรรยากาศของครัวนะครับถ้าไม่ถนัดก็เบี่ยงไปนะครับอันนี้สามารถลงสีได้เลยนะคะครับไม่ต้องห่วงเรื่องมันเรียบไม่เรียบนะครับสีบางที
เราไปเกรงตรงนั้นอาจจะให้รู้สึกว่าเราทำงานยากเราไม่ต้องกังวลเราจะต้องลงสีอ่อนนิดหนึ่งเพราะว่าไม้เขาเนี่ยสีเข้มลงสีอ่อนไว้ก่อนนะครับอาจจะลงพื้นขาวไว้ก่อนครับแล้วก็ลงถ้ามีเวลาก็ลงพื้นขาวไว้แล้วก็ปล่อยแห้งแล้วก็เขียนสีก็จะสดใสขึ้นนะครับแต่ก็ไม่จำเป็นก็ได้นะครับสีคลิกทับเรื่อยๆเขาก็จะสดขึ้นมาคือรอสีรอบแรกแห้งแล้วก็ทับรอบสองก็ได้ครับถ้ายังนึกไม่ออกก็สามารถเปิดรูปแบบนะคะในอินเทอร์เน็ตต่างๆก็จะมีรูปภาพมีรูปภาพเยอะแยะมากมายครับผมก็หาดูถ้าหาไม่มีภาพก็ดูจากอินเทอร์เน็ตนะครับค่ะมีเยอะเลยแต่พื้นผิวสีเข้มนี่เราลงแค่ครั้งเดียวสีก็เด่นขึ้นมาเลยนะคะครับสีคลิกถ้าเราไม่ผสมน้ำมากเนี่ยสีเขาจะขึ้นเร็วเพราะเราใช้เนื้อสีให้เยอะขึ้นค่ะให้เช็คที่พื้นผิวนะครับพื้นผิวถ้าใช้น้ำเยอะแล้วเขาไม่ขึ้นเลยแสดงว่าเขาอาจจะมีความมันเราอาจจะไม่ได้ขัดเท่าไหร่อย่างชิ้นนี้ก็ผมไม่ได้ขัดอะไรมากเพราะเห็นเป็นการเคลือบด้านมาก็จะลองใช้สีคลิกที่มีเนื้อมากแล้วก็ลงไปเลยนะครับก็ใช้ได้เนาะครับสีคลิกนี่ถ้าเรารอชิ้นงานแห้งเสร็จเรียบร้อยเนี่ยสีมันจะแตกไหมคะจริงๆสีอะคริลิกเนี่ยมันมีคุณสมบัติคล้ายๆเป็นยางเป็นพลาสติกอะครับจะไม่ค่อยเห็นแตกนะครับแต่ถ้าสีอะคริลิกบางเกรดที่มีการผสมอย่างอื่นเยอะเนี่ยก็อาจจะมีแตกได้เพราะว่าตัวเนื้อสีเนี่ยอาจจะมีการผสมอย่างอื่นอย่างเช่นผสมเหมือนมีปูนเยอะหรืออะไรเงี้ยครับเวลาเขาแห้งบางทีอาจจะแตกได้ไว้นานๆนะครับก็จะเป็นรอยร้าวแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่เป็นขึ้นอยู่กับคุณภาพของสีเนาะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเป็นนะครับเพราะเวลาเขาแห้งก็จะเป็นเหมือนยางดึงแล้วก็จะเป็นสามารถดึงยืดไปยืดหดได้ความยืดหยุ่นด้วยอย่างนี้ก็สามารถคือเขียนบนพื้นผิวที่เป็นปูนก็ได้ใช่ไหมครับเป็นปูนเป็นอะไรได้เขาก็จะซึมเข้าไปเองครับเพื่อความสวยงามอาจารย์ก็จะเน้นที่เรื่องของความสะอาดของชิ้นงานด้วยนะคะอาจารย์แทบไม่ได้แตะน้ำเลยแตะน้ำน้อยมากเลยใช้เนื้อสีเยอะครับถ้าสมมติว่าเราอยากให้มันดูแตกต่างสมมติว่าส้มเนี่ยถ้าไม่ใช่สีส้มแต่เป็นสีอย่างอื่นหรือแตงโมถ้าเป็นสีม่วงอะไรเงี้ยได้ไหมคะในกรณีที่เราทำงานที่ไม่ใช่เหมือนจริงทำได้ครับแต่ถ้าเราต้องการให้ยังมีความหมายของคำว่าดูรู้เรื่องดูพรินติ้งว่าเป็นอะไรเนี่ยบางทีอาจจะต้องมีสีต้องมีความใกล้เคียงของจริงนิดนึงนะครับแต่ว่าเวลาเราทำงานที่เป็นความคิดเป็นแอบสแตรคหรือเป็นอะไรเงี้ยก็ไม่จำเป็นเราจะเขียนแบบไหนก็ได้ค่ะไม่มีถูกผิดเนาะแล้วแต่ไม่มีครับงานศิลปะมีหลายลักษณะมีหลายรูปแบบที่ให้ทุกคนทำนะครับค่ะไม่จำเป็นต้องเหมือนของจริงเป๊ะๆไม่จำเป็นใส่ความคิดของเราไปได้เสน่ห์ของงานศิลปะเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะต้องวาดให้เหมือนจนเกินไปอยู่ที่ความคิดของเราความรู้สึกที่อยากจะสื่อครับทุกคนต้องมีความคิดสร้างสรรค์
ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งสำคัญถ้าเรายังไม่ถนัดก็อาจจะลองสเก็ตหรือว่าใช้วาดบนกระดาษก่อนครับวาดลงบนกระดาษนะครับแล้วก็เอาก๊อปปี้มาดราฟอีกครั้งหนึ่งบนนี้นะครับก็ช่วยให้งานง่ายขึ้นครับงานเราก็จะง่ายขึ้นอันนี้ก็จะมีแสงด้วยครับเราเขียนให้มีวอลลุ่มด้วยนะครับค่ะเหมือนเป็นเคยแนะนำตอนแรกๆนะครับที่เกี่ยวกับหัดวาดที่เป็นวอลลุ่มมันก็จะทำให้เราเข้าใจเรื่องของวัตถุหรือว่าสิ่งของที่มีความกลมมีเหลี่ยมมีอะไรเงี้ยนะครับเป็นหลักพื้นฐานของธรรมชาติค่ะเสร็จแล้วเราเอามาใช้เนี่ยเวลาเราวาดอะไรที่เป็นกลมๆเราก็ต้องดูจากธรรมชาติเนี่ยเราก็เอาพื้นฐานตรงนั้นมาใช้ได้นะครับเหมือนเทปแรกๆนะคะที่เราจะมีวาดวัตถุรูปทรงต่างๆทรงกล้วยทรงกระบอกทรงกลมนะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจก็สามารถดูย้อนหลังได้นะคะแล้วเราก็นำมาประยุกต์ใช้เนาะกับรูปที่เราจะวาดนะคะครับอันนี้ผูกกันเบอร์เดียวกันแต่ทำให้เป็นเส้นใหญ่ใหญ่ขึ้นเล็กก็ได้พื้นที่เขาจะเยอะขึ้นเราก็ต้องใช้ปริมาณสีมากขึ้นแล้วก็อยู่ที่น้ำหนักมือที่เรากดเนาะกดลงไปเยอะก็เส้นก็ใหญ่ขึ้นครับกดน้ำหนักให้ลึกก็จะกว้างขึ้นนะครับนี่อาจารย์วาดมาถึงขอบตรงที่โค้งเลยนะคะครับแต่ก็แล้วแต่ความชอบเนาะจะวาดแค่ด้านหน้าเดี๋ยวก็ได้หรือวาดให้ถึงขอบครับให้วาดถึงขอบหรือวาดเลยไปเลยก็ได้นะครับค่ะเห็นด้านหลังไดก็จะไล่สีลงมานะคะครับพื้นผิวบางจุดมันอาจจะเหมือนสีไม่ติดนะครับแต่ขยี้เขานิดนึงด้วยความที่เป็นผิวไม้ด้วยแล้วลงซ้ำๆก็จะเข้าได้แล้วครับนี่ก็เป็นลักษณะพิเศษของสีคลิกเหมือนกันนะครับสามารถเข้าถึงซอกมุมต่างๆได้นะคะอาจจะเป็นเพราะว่าตัวที่เคลือบเนี่ยมันเป็นลักษณะที่มีใกล้เคียงกันเป็นเคมีใกล้เคียงกันเขาก็เลยสามารถที่จะกลมกลืนกันได้ค่ะก็สังเกตพื้นผิวก่อนที่เราจะมาทำชิ้นงานถ้ามีความมั่นความไม่เรียบก็สามารถใช้กระดาษทรายค่ะเตรียมพื้นผิวก่อนได้อา
าจารย์อย่างทาสีเนี่ยเราจะจุ่มสีต่างๆแล้วถ้าสีมันผสมกันปนกันเนี่ยค่ะเรามีวิธีแก้ไขยังไงอะคะล้างผู้กันนะครับถ้าสมมติใช้ผู้กันอันเดียวเนี่ยก่อนจะไปจุ่มอีกสีหนึ่งที่มีความแตกต่างกันแต่สีใกล้เคียงกันนี่ไม่มีผลมากแต่ถ้าเป็นสีตรงข้ามเนี่ยเราต้องล้างผู้กันก่อนล้างเพื่อที่จะให้ผู้กันเราสะอาดสีตรงข้ามจะไม่ไปโดนอีกสีหนึ่งสีตรงข้ามนี่หมายถึงว่าสีคนละฝั่งของโทนอย่างเช่นโทนร้อนโทนเย็นครับครับอย่างเช่นมันก็จะมีหลักการสีตรงข้ามเนี่ยอย่างสีฟ้าก็จะตรงข้ามกับสีส้มสองสีเนี่ยถ้ามาเจอกันในปริมาณที่พอดีเขาก็จะกลายเป็นสีกลางเหมือนพูดง่ายๆก็คือมันอาจจะออกดูเน่าๆนะครับมันจะลดกลายเป็นการผสมสีเข้าไปอีกครับมันจะเป็นลดค่าของสีที่สดๆออกไปนะครับก็ต้องล้างผู้กันให้สะอาดครับถ้าเจ้าต้องการเนื้อสีที่เขาสดใสก็ต้องล้างผู้กันนิดนึงค่ะแล้วอย่างกรณีที่มันเลอะไปแล้วค่ะอาจารย์เลอะที่นี่ใช่ไหมครับที่จานสีใช่ไหมถ้าเลอะที่จานเลือดที่จานสีแล้วก็อาจจะผู้กันแตะออกนิดนึงไม่ใช่ไปกวนกันเลยนะครับแตะออกแล้วก็ค่อยคนเท่าทีส่วนต่างๆก็สังเกตได้จากของจริงจากธรรมชาติได้เลยนะคะหรือว่าเราจะลองเซิร์ชหารูปเป็นตัวอย่างก็ได้ถ้าเรายังไม่เคยวาดเห็นยังไงก็วาดไปตามนั้นคนไม่มีประสบการณ์เคยวาดรูปมาก่อนอาจารย์แนะนำว่ารูปไหนที่วาดได้ง่ายๆเริ่มต้นได้ง่ายค่ะให้เป็นการ์ตูนนะครับรูปการ์ตูนเนี่ยจะรูปแบบที่ชัดเจนแล้วก็ลงพื้นเรียบธรรมดาเรียบๆมีตัดเส้นเนี่ยฉะนั้นสกิลหรือทักษะทางด้านอื่นอาจจะใช้ไม่มากเพราะว่าเราสามารถที่จะดราฟก๊อปปี้มาสิ่งที่ทักษะที่ต้องใช้ก็คือการลงสีให้เรียบเนียนให้ดูสะอาดแค่นั้นเองครับให้ดูไม่เลอะไม่แล้วก็ลองฝึกบ่อยๆนะคะต่อยอดทักษะของเราไปเรื่อยๆนะคะทำซ้ำเราก็เกิดความชำนาญมากขึ้นค่ะเกล็ดสีก็อาจจะยังไม่เข้านะครับถ้าให้ดีก็ใช้กระดาษทรายกัดก็จะดีหน่อยนะครับจะเขียนง่ายกว่าแต่ถ้าใบซ้ำๆเขาก็จะเข้าติดละอันนี้เราวาดสิ่งของที่มันเป็นโทนสีขาวลงบนพื้นเข้ม
แล้วถ้าเราวาดของที่มันโทนสีคล้ายๆกับสีพื้นนี่ค่ะอาจารย์เรามีเทคนิคไงให้มันดูเด่นขึ้นมาจากสีพื้นรูปที่มีโทนสีคล้ายๆอย่างเช่นถ้าเป็นน้ำตาลพวกไม้พวกอะไรใช่ไหมครับค่ะใช่ก็อยู่ที่ว่าน้ำหนักครับถ้าน้ำหนักของไม้เขาเข้มเกินเราก็เขียนน้ำหนักให้อ่อนหมายถึงว่าโทนสีนั้นน้ำหนักอ่อนนิดนึงในน้ำหนักอ่อนเรามันก็จะมีค่าน้ำหนักที่มี3 1 2 3 4 5ไปครับคือมันเราสามารถเลือกโทนน้ำหนักได้นะครับสามารถเลือกรูปภาพแล้วก็อยู่ที่การจัดวางเนาะครับการจัดวางเป็นสิ่งสำคัญทุกคนต้องมีทักษะในการจัดวางดีๆก็จะทำให้งานเราออกมาดูดีนะครับมีหลักคร่าวๆไหมคะอาจารย์ง่ายๆการจัดวางนี่ก็คือถ้าเป็นในหลักวิชาการก็คือวิชาองค์ประกอบศิลป์ครับองค์ประกอบศิลป์การจัดวางที่ง่ายที่สุดก็คือสองข้างเท่ากันซ้ายขวาบาลานซ้ายขวาบาลานครับก็มาจากตรงนั้นนะครับแต่ทีเนี้ยมันก็จะแยกออกไปแบบสองข้างเท่ากันแต่ไม่เหมือนกันแต่เราจะถ่วงน้ำหนักยังไงเราใช้สเปซและฟอร์มดึงกันอะไรเงี้ยก็จะอยู่ในการรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับของการเรียนศิลปะก็สามารถไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับหรือใครสงสัยอยากจะถามที่ผมก็ได้นะครับจะแนะนำให้วิธีการอย่างเด็กๆ เวลาเราวาดรูปก็มักจะวาดตรงกลางเลยกระดาษอยู่ตรงกลางเลยแต่ว่าจริงๆเราก็สามารถวาดให้มันบาลานซ์ได้อยู่มุมหรือขยับไปด้านซ้ายหน่อยเอียงหน่อยก็ได้ก็ต้องศึกษาแล้วก็ฝึกฝนนะคะใช่ครับเราจะมาลงน้ำหนักกันนะคะให้ภาพของเราเนี่ยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะเหมือนใส่รายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะคะเหมือนน้ำหนักของเงานะครับค่ะบางนี่สามารถลงทับได้ชั้นที่2นะคะครับเพิ่มน้ำหนักให้มีความชัดขึ้นนิดนึงครับเพื่อให้รูปทรงที่เราเขียนไปมันไม่จมจนเกินไปค่ะดูมีมิติมากขึ้นมาแล้วก็ดูน่าสนใจมากขึ้นนะคะทีนี้ก็คัดน้ำหนักแสงนะครับค่ะ
ค่ะแล้วก็ตกแต่งเก็บรายละเอียดนะคะให้งานเราสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นค่ะโอเคก็คงจะเสร็จเรียบร้อยนะครับมานี้นะครับเรียบร้อยนะคะนี่ที่เสียบมีดของเราค่ะใช้ในครัวก็จะเป็นรูปผักต่างๆนะคะคุณผู้ชมสามารถนำไปปรับแต่งปรับใช้ให้เหมาะได้เลยค่ะสะดวกใช้งานได้ง่ายนะคะเสียบมีดด้านบนแบบนี้เราก็ได้ที่เสียบมีดด้วยฝีมือของเราค่ะวันนี้ต้องขอบคุณวิทยากรของเราอาจารย์พิชิตไปแดนค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามชมรายการของเราอยู่นะคะดูอย่างเดียวไม่ได้แล้วค่ะต้องลงมือทำไม่มีข้ออ้างแล้วว่าทำไม่เป็นหรือว่าไม่เคยทำนะคะเพราะว่าวิทยากรเนี่ยถ่ายทอดเคล็ดลับทุกเทคนิคอย่างต่อเนื่องเลยและกลับมาติดตามชมรายการคลิกสินได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ